สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The อ y e of Tarot ายกัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณมากันที่ราศีแล้วนะคะราศีนะวันจบไปแล้วนะคะทั้ง7วันเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่ราศีนะคะราศีแรกนะคะราศีกันเดือนนี้เป็นเดนกันยาใช่ไหมขอแฮปปี้เบิร์ตเดย์แฮปปี้เบิร์เดย์กับ ชาวราศีกันทุกท่านนะคะขอให้ปีนี้วันเกิดของคุณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีความรักที่สมหวังมีแต่สิ่งดีๆงานการประสบความสำเร็จทุกอย่างนะคะโอเคไหมราศีกันมาจากการจ๋าวันที่ของราศีกันนะคะวันที่23สิงหาถึง22กันยายน นะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือ,อหน้าไพน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะโอเคไหมอ่ะมาเรามาอัปเดตความราักความสัมพันธ์ของคุณกันนะคะมากันที่สวัสดีชาวสองสวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังช่องนี้ด้วยนะคะเวลคัมเวลคัมค่ะยินดีต้อนรับพวกคุณทุกท่าน ขอบคุณกดการกดไลค์การกดแชร์นะคะมาดูกันซิว่าในเดือนนี้ความรากักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะอืมเด e เทเครียดกับรไรจ๊ะกันจ๊านอนไม่รับอีกแล้วเหรอจ๊ะเครียดกับรไรอะไรที่เลือกไม่ได้อะไรที่ตัดสินใจไม่ได้อะไรที่ยังทําให้คุณหรือว่าช้อยเยอะจ้ะกันจ๋าช้อยเยอะหรือเปล่าฮะโอเคคนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณรัก เขาเสียใจกับอะไรกับสิ่งที่คุณทำหรืออะไรจ๊ะใครมีครอบครัวแล้ว the high p n t e s t คุณซ่อนปิดบงังซ่อนเร้อนอะไรเขาคัดเลยเขาเป็นผู้หญิงที่ลึกรับซับซ้อน the view of fortune โอเคแนวโน้มความสัมพันธ์แน่นาคตจะเป็นเช่นไรคะ่ะแนวโน้มแนวแนวโน้มแนวโน้นม,นนม,นนม just take ค่ะ just take two of cups ้าวยังระเปิกันอยู่นะจ๊ะ รักกันชอบกันไม่ได้กันใช่ไหมบนุนเรานั้นไม่พอหรือเปล่าอันนี้สําหรับคนที่มีความรักที่มีปัญหานะคะถ้าความรัก,กดีเลื่อนผ่านเลยไปข่าวโอเคไหมมันเป็นจนรวดเด้งมันเป็นดวงทั่วไปอาจารย์ตั้งกล้องดีไหมเนี่ยตั้งกล้องไม่น่าจะตรงป่ะ, <c oughs> ะมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างจะได้เปลี่ยนบรรยากาศน,นะคะโอเคไพ่ใบแรกของคุณกัน พลังงานหลักหนึ่งใบความรักของคุณห้าใบคนที่คุณรักห้าใบแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตอีกห้าใบค่ะไพ่ใบแรกนายออฟวานกำลังมุ่งมั่นไปทางไหนจ้ามุ่งมั่นกับอะไรมุ่งมั่นไปทางไหนกำลังเดินออกจากอะไรไปหันหลังออกจากอะไรสักอย่างหนึ่งสักบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกรู้สึกต้องไปข้างหน้าให้ได้ขออาจารย์ดูนายออฟวานส์นายออฟวานส์ เบื่อรู้สึกเบื่อน่ายรู้สึกไม่ยินดีร้ากับอะไรเลยมีคนเขามาจีบมีคนมาคุยแต่คุณก็เพิกเฉยต่อการที่จะคนเข้ามารู้สึกเบื่อน่ายเซ็งเป็ดมานั้นอ่ะเบื่อเบื่อยาก็นั่งเฉยไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่เอาอะไรทั้งนั้นใครมาจีบก็ไม่เอาว้าขอยซื้อหนึ่งใบสิเป็นอะไรจ๊ะกันจ๋าในเดือนนี้คุณเป็นอะไรนั่น นั่งถือเหรียญนั่งถือความสัมพันธ์กับใครบางคนค่ะมีความรู้สึกในใจของคุณลึกๆคุณยังผูกติดยึดติดกับใครบางคนคนนั้นซึ่งไม่สามารถลงได้จากใจเลยยังถือเขาไว้ในมือยังกำเขาแน่นแต่คุณจะทําอะไรไหมก็ไม่ไม่นั่งถือเฉยๆไม่ทุกเมื่อร้อนนั่งถือเขาไว้ในมือแต่ก็ไม่ทําอะไรทั้งนั้นค่ะโอเคไพ่หใบของคุณนะคะอดีตปัจจุบันอนา,นา ost, คต is of sort page of sort the d a t แล้วก็ เก้าดาบแล้วก็เจ็ดถ้วยเอชออฟซอรที่ผ่านมาคุณคุณอยากได้ความชัดเจนจากอะไรอยากได้อยากได้ความชัดเจนอยากรู้อยากพูดอยากคุยอย่างส่งข่าวสารอยากรู้ว่าจิตใจเขาคิดอะไรกับคุณจิตใจเขาเป็นยังไงเขายังรักคุณอยู่ไหมเขายังยังรู้สึกต้องการคุณอยู่ไหมเพชออฟ o อรคุณพยายามปิดกั้นอารมณ์และความรู้สึกกับใครบางคนคนที่เด็กกว่าคุณหรือเปล่าคุณอาจจะคุยกับคนที่เป็นดินเหมือนกันพืะศพกันบางกรค่ะ แล้วก็พืชเจกนะคะแล้วก็เน้นๆไปทางดินน่ะเยอะเลยนะเพจออฟสอดคุณพยายามปิดกั้นอารมณ์ปิดกั้นความรู้สึกปิดกั้น กับใครบางคนที่คุณรู้สึกได้ถึงในพลังลึกๆของเขาที่ยังตัดเขาไม่ขาดดูเดทคุณอยากจะจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่คุณบอกคุณเครียดคุณไม่อยากมีอารมณ์เหล่านี้มีความกังวลมีความจิตตกมีความหวังที่มันพังพลายมันสูญเสลงมาแต่คุณก็ไม่เลือกตัดสินใจหรือจริงๆคุณก็มีช้อยเยอะช้อยคุณก็เยอะนะคะขอดูซิเจ็ดแต่คุณยังมี อารมณ์อารมณ์ของการกลับไม่ได้ไปไม่ถึงกับความสัมพันธ์กับใครบางคนตัดยังไม่ขาดยังนึกถึงเรื่องเก่าๆอดีตเก่าๆสิ่งเก่าๆที่มันยังคงเกาะกินใจคุณอยู่ความรู้สึกของคุณหรือสิ่งที่คุณกำลังเครียดนี้มันเกิดมาจากอารมณ์และความรู้สึกของคุณที่คุณคาดหวังคุณอาจจะคาดหวังเกินไปคุณอาจจะผิดหวังก็ได้หรือยังนึกถึงเรื่องเก่าๆรึกถึงอดีตก็เป็นไปได้ทำแพระแลนคุณพยานทำใจอยู่ค่ะ ทำใจกรับยามบาร้านจิตใจแม่ให้รักมากเกินไปแม่คิดมากเกินไปแม่ให้หลงมากเกินไปกาลังบารานจิตใจเดินทางไปไหนมาจากการว่า wow. วเสียงฝนคุณทําอะไรรับหลังเขาหรือเขาทําอะไรรับหลังคุณคุณคิดถึงเขาคะ่ะ คนเก่าๆคนรักเก่าคนเก่าคนไกลคนที่มีความต่างวัยต่างฐานะต่างภาษาต่างศาสนา,า,า,าหรือรักเก่าที่บ้านเกิดหรือรักสมัยเรียนผสมมัธยมมหาลัยคุณคิดถึงเขาคนเนี้ยแต่เขาไม่น่าไ้ใจในตัวเขาเลยคุณมีความรู้สึกเขาทําอะไรลับหลังคุณอะคุณไม่ไวเนื้อเชื่อใจมีความรู้สึกกังวลแต่ถามว่าคุณจะทําอะไรไหมก็ไม่ <laughs> แล้วจะคิดถึงทำไมวะเออจะบ้าเหรออะ ไพ่ของเขาห้าใบค่ะไพ่ของเขาห้าใบขึ้นห้าถ้วยค่ะห้าถ้วยสิบเหรียญแล้วก็เดือยพินเทสเก้าถ้วยแล้วก็วิวอัลฟราจูนเขาเสียใจกับคุณน่ะเสียใจกับสิ่งมาที่เสียใจกับอดีตหรือสิ่งที่ผ่านมาในสิ่งที่คุณทํากับเขาเขามองคุณว่าคุณไม่ได้ให้ความรักไม่ได้ให้ความต้องการไม่ได้ให้ความใส่ใจเขามากเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเขาเสียใจเหมือนกันนะแต่เขาจะวางแผนคนคนนี้คนเป็นคน,ค,น,ค,นค่อนข้างจะมีสองบุคลิกในคนคนเดียวกันอารมณ์ค,ค่อนข้างซับซ้อนค่ะเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนตร,ตรงไปตรงมาตรงเกินเป็นคนที่มีคนเข้าในความสัมพันธ์ม,มากมายช้อยเยอะด้วยถามว่าเขาช้อยเยอะไหมเขาช้อยเยอะแต่คนคนนี้ถ้ารักใครรักจริงนะคะเขาพยายามจะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินการวางแผนในชีวิตของเขาเขาก็บอกว่าเขาก็มีดี ถ้าคุณไม่ชอบเขาไม่รักเขาไม่ใส่ใจไม่สนใจเขาบอกเขาก็มีดีค่ะ The w i e l of f o r t u n มาบอกว่าจักรวาลเหวี่ยงเขาไปไหนล่ะไปไหน The r o v e r เขาไม่อยากเป็นชอย D empress ว้าว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  empress เป็นไพ่ราชนิจักพัิเขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่กับความหวังใหม่การการเริ่มต้นกับชีวิตของตัวเองเขาไม่อยากเป็นชอยเขาบอกเลยเขาไม่ต้องการเป็นชอยเขาไม่ดีพอค่ะเขามีค่าพอและเขาไม่ดีพอ D empress หรือมีคนเข้ามาจีบเขาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ขออีกใบหนึงให้ดีเมริกเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาวิ่งตามคุณจนเหนื่อยแล้วค่ะในเมื่อการวิ่งตามการที่ให้ความาความจริงใจให้อะไรกับคุณแล้วไม่ได้อะไรกลับคืนเขาก็จะไปแต่พอเขาจะไปคุณก็ไปทักเขาคุณก็ไปล้งเขาไว้ประมาณนั้นแหะเอออ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์อนาคตการ j u s t i c true อ p ครับ หกเหรียญห้าไม้เท้าแล้วก็สี่ดาบว้าวไพ่ของมิกซี่ขึ้นมาสองใบเลยทีเดียวจัสติกมาบอกว่าเขากลับไปเห็นคุณค่าตัวเองไปรักตัวเองจัสติกคือความเป็นธรรมความยุติธรรมถ้าเขาไม่ได้รับจากคุณเขาก็ไม่ได้เอาเหมือนกันถ้าเขาทักคุณคุณก็ทักเขาคุยกับคุณคุณก็คุยกับเขาแต่ถ้าคุณไม่ทําเขาก็ไม่ทําเช่นเดียวกันทรูออฟคัพมาบอกว่าในความสัมพันธ์นี้ยังมีความเลิบเลิฟเลิบเลิบทูออฟคัพเป็นไพ่ของชาติอดีต คุณสองคนเคยผูกจิตผูกใจกันมาแต่ชาติอดีตนะตอนนี้ตั้งบางคนอาจจะมีชาติอดีตมีหน่าความคิดเก่าๆความหลังครั้งเก่าอย่างที่บอกเป็นเพื่อนเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้เขาบอกเขาวิ่งตามคุณเขาเหนื่อยแล้วค่ะเขาเบื่อที่จะวิ่งตามคุณแล้วคุณเองก็นิ่งเฉยใส่เขาเนี่ยคุณก็ยังคิดอยู่ว่าคุณจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้เหรอคุณพยายามเดินออกไปจากความสัมพันธ์แต่มันไม่จบว้าวเด e เดวิ <c oughs> คุณยังผูกจิตผูกใจกับใครบางคนในที่นี้อาจจะมีคนที่มีเจ้าของมีครอบครัวหรือมีคนข้างกายอยู่แล้วค่ะในความสัมพันธ์ที่เป็นไปไม่ได้นอกเหนือจากการควบคุมเดอะเดวิลเป็นไพแห่งเวน ไพ่แห่งกรรมเจอการเพราะกรรมกำหนดเจอกันเพราะยังยังรู้สึกคิดถึงการยังรู้สึกตัดเขาไม่ขาดจากใจยังรู้สึกอะไรอววรแต่ความสัมพันธ์ก็ไม่ดีเขาจะไปคุณก็จะหล้งคุณจะไปเขาก็จะลังเช่นกันแต่เดวิลเป็นไพ่แห่งความทุกอยู่ก็ทุกไปก็ทุกตรงไหนก็ทุกค่ะโอเคเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเขารอรออะไรรอโอกาสรอเวลาเขารอความมั่นคงกับชีวิตค่ะ คนคนนี้อยากได้ความมั่นคงเขาแบกภาระอยู่ได้นะคนคนนี้เป็นคนเก่งมีความสามารถแบกภาระเป็นคนมีเสน,เน่ห์เป็นคนเซนด์เดขามองว่าความสัมพันธ์ที่ไปกันด้วยยากมันเป็นขาวกับเป็นดําใครอาจจะมีครอบครัวแล้วเขาก็รู้คุณก็รู้อยู่แก่ใจตัวเองเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ยากและคุณสองคนก็มีความที่ที่เป็นคนที่ค่อนข้างจะใช้สมองมากกว่าใใจคุณใช้สมองเขาก็ใช้สมองกัน คุณละ่ะคิดยังไงกับเขาคะคุณละ่ะคิดยังไงกับเขาคิดยังไงกับเขาคะคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับอะไรจ๊ะคุณได้งานใหม่ไหมการเริ่มต้นอะไรการเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆกับงานกับเงินกับชีวิตคุณเจอสิบดาบหรือเขาเจอสิบดาบจ้าวาว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 ขออีกสักหนึ่งใบาสามดาบติดดาบสามดาบ โอ้โหการจ๋าในเดือนนี้คุณเจ็บสารสาหัสเลย HO f o อมาบอกว่าคุณกำลังมีเพชร์นใหม่ๆกับบางสิ่งบางอย่างเพชร์ ience, ความฝันความต้องการการเริ่มต้นงานใหม่ก็ได้การเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆในชีวิตก็ได้การเริ่มต้นกับอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งใหม่ๆซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่มันมันมีพลังคุณจะมุ่งมั่นคุณจะไปข้างหน้าคุณจะพยายามฝ่าฟันกับสิ่งที่คุณต้องการนะคะ ว e e n ออกีนออฟเพนท์โรคมาบอกว่าคุณถือเขาไว้ในมืออ่ะคุณถือความสัมพันธ์นี้ไว้ยังมีจิตมีใจเข้าถือคุณคุณก็ถือกันไว้ในมือแต่ทําอะไรไหมกับความสัมพันธ์ไม่ทําได้เท่าที่ทําถ้าคุณคุยกับเขาเขาก็คุณถ้าคุณทักเขาเขาก็ทักถ้าคุณไม่ทักเขาก็ไม่ทักเพราะฉะนั้นคุณเจอสิบดาบไหมเครียดกับความสัมพันธ์เจ็บความหวังที่ดีๆมันพังทลายลงมาหมดรู้สึกเจ็บกับความสัมพันธ์คุณพยายามไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตเรรื่องทัพย์สินและคุณเจบบดา เจ็บกับอะไรเจ็บกับตัวคุณเองหรือเปล่าเดมเพลอร์คุณเป็นคนชอบสั่งชอบคอนโทรลอะไรที่ไม่ได้ดังใจแล้วมันเจ็บใช่ไหมอะไรที่คอนโทรลไม่ได้มันอยู่เหนือการควบคุมแล้วมันเจ็บใช่ไหมเอ็มเพลอร์คุณอาจจะคุยกับคุณอาจจะเป็นเองก็ได้นะคุณอาจจะเป็นเป็นพ่อแม่หรือคุณทํางานเกี่ยวกับบริษัทต่างชาติจะไปได้ดีคนเดียวคุณเป็นคนร่ํารวยเป็นเจ้าของกิจการก็ได้เป็นเจ้านายก็ได้เป็นคนที่มีบริวารลูกน้องมีอํานาจวาสนา ประมาณนั้นแต่คุณเป็นคนชอบชี้แนะชี้นำชอบคอนโทนแต่การคอนโทนของคุณอาจจะมาในรูปแบบของการเป็นผู้ใหญ่ใจดีลักษณะการคอนโทอน,นอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอสิ่งที่คุณคอนโทนเรามันไม่ได้ดังใจมันเลยทําให้คุณเจ็บใช่ไหมตอบคุณอยาก คุณอยากกลับไปขอโอกาสคุณรู้สึกรักใครสักคนหนึ่งที่เขาเด็กกว่าคุณอะไม่คุณเด็กกว่าเขาเขาก็เด็กกว่าคุณค่ะคุณอยากได้โอกาสความสัมพันนี้อยากพัฒนาอยากเริ่มต้นใหม่อยากกลับไปพูดอยากกลับไปคบอยากกลับไปคุยหรือคุณเองมีเด็กมาชอบค่ะมีเด็กมาชอบมาขอโอกาสจากคุณอะเดว์เบิลมาบอกว่าอะไรเดว์เบิลมาบอกว่าคุณกักไว้ทั้งหมดนั่นแหละค่ะคุณเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่ดูดีบุคลิก บุคลิกดีเพราะฉะนั้นต่อให้คุณอยู่เฉยๆดูร่ํารวยเงินทองก็มีคนเข้ามาในความสัมพันธ์นะนะโอเคไหมกันดูดีมีชาติตระกูลว่าอย่างนั้นเถอะอยู่ๆคนก็เข้ามาหาเราบางทีเราก็อยู่เฉยๆก็มีเด็กมาเตาะเรามาัามา่งเราไปเตาะเด็กมั่งนั่นแหะประมาณนั้นนะจากันจาโอเคอ่ะ คนที่จบกันไปแล้วคนที่นิ่งใส่กันคนที่เบรกกันคนที่คุณรักอยู่ในใจเนี่ยคนคนนี้สองคนนี้มีโอกาสคุณกับเขายังมีโอกาสที่จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมคะมีโอกาสที่จะกลับมาพูดมาคุยมาพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหม การทาอะไรรับหลังการไม่ซื้อค่ะคุณไม่ซื้อกับเขาเขาก็ไม่ซื้อกับคุณหรือเปล่าคุณคุยกับคนที่มีชื่อเสียงหรือเปล่าหรือคนที่แฟนล,ลี่หรือคุณพยายามจะมาโฟกัสกับความสุขเนิที่คุณมีคุณอาจจะคุยกับเด็กเจ้าอารมณ์ก็เป็นไปได้คนที่ยอมหักไม่ยอมงอ คนที่คุณกับเขาต่างคนต่างโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตคุณพยายามรักตัวคุณเองค่ะพยายามรักตัวคุณเองคุณเลือกไม่ได้ว่าคุณจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีคุณเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าหรือคุณมีคนเข้ามาคุณกับเขายังมีโอกาสกลับมาพูดมาคุยในเดือนนี้อาจจะมีการติดต่อสื่อสารได้พูดได้คุยหรือได้ทราบข่าวข่าวของเขาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ทางตรงก็ทางอ้อมประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละโอเคกัน คุณอยากเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนคะเขาหันหลังออกจากคุณแล้วคะ่ะไปโฟกัสเขาอยากได้ความชัดเจนอยากรู้ว่าคุณจะเอาอยัางไงคิดยังไงไเขาก็รอคุณอยู่คุณคุยเขาก็คุยเขาบอกเขาเจ็บไม่น้อยกับคุณคะ่ะไปทาอะไรเขาคะเขาเสียใจใช่ มันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณไปเทยไปทํากับเขาไว้และทําให้เขาเจ็บและเขาลืมยากด้วยผู้หญิงลืมยากประมาณนั้นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะเขาเลยพยายามหันหลังออกไปจากคุณเพราะเขาไม่อยากจะเข้าไปเจ็บกับความสัมพันธ์นี้อีกเขาบอกที่ผ่านมาคุณทําเขาไว้เจ็บมากเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเดินออกไปการที่เขาดูความสัมพันธ์คนคนนี้ค่อนข้างมีเสน่ห์มีเซนดีใช้สมองมากกว่าใช้ใจคิดเยอะแต่ถ้าในความสัมพันธ์เขาเอาบทเรียนในชีวิตบทเรียนที่คุณเคยทํากับเขาน่ะมารักษาตัวเขาเองค่ะ มาพยายามคิดว่าถ้ากลับไปอีกคงจะเจ็บเหมือนเดิมนะคะเขาอยากได้ความสัมพันธ์แบบไหนอยากได้ความจริงใจอยากได้ความตรงไปตรงมาอยากได้รักที่ไม่โกหกไม่หลอกลวงรักที่อเป็นรักที่จริงใจอะ่ะไม่ใช่รักที่โกหกนะคะเขาก็เครียดเหมือนกันในความสัมพันธ์นี้เขาก็ยังปั่นถึงคุณยังคิดถึงคุณคุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่ในจิตอยู่เลยอ่ะเขาคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมกันคุณมีไหม ปัญหาเยอะใช่ไหมตอนนี้ปัญหาและอุปสรรคคุณมีคนใหม่เข้ามาค่ะคุณมีคนใหม่เข้ามาแต่คุณรักคนนั้นนะคุณมีความรู้สึกว่าคุณยังมีใจให้กับเขาคุณมองว่าเขาเป็น D M Place ผู้หญิงคนนี้ในความรู้สึกของคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้หญิงที่ perfect เป็นผู้หญิงที่โปรไฟล์ดีเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่ดูแลคนอื่นได้ดีคุณคุณชอบเขาคุณรู้ว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างยากแต่คุณยังไม่หวางเขา คุณยังอยากมีเขาไว้แต่คุณจะทําอะไรไหมกับความสัมพันธ์นี้คุณก็ไม่ทําอะไรคุณมีคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆในความสัมพันธ์กันมีคนมาหยิบยื่นโอกาสมาขอโอกาสจากคุณคุณยังกลับไปคอนโทรลยังกลับไปสัมพันธ์กับคนเก่าอยู่วิวออฟฟอร์จูนจักรวาลบอกว่าคุณยังจะได้กลับไปค่ะคุณมีคนเยอะ รักครั้งนี้อาจจะเป็นรักของเพศเดียวกันก็เป็นไปได้นะคะรักเพศเดียวกันคุณเป็นคนมีอีโก้น่ะคุณเป็นคนมีดีและเขาเองก็มีดีเช่นเดียวกันนะคะเขาเป็นคุณเป็นเอมเพอร์โรเขาเป็นดีเอ็มเพรสเพราะฉะนั้นเอมเพอร์โรู้เอ็มเพรสไม่ได้ค่ะต่อให้คุณบอกว่าคุณดีคุณเจ๋งคุณแน่ดีเอ็มเพรสก็ไม่ยอมคุณค่ะเพราะฉะนั้นต่างคนต่างมีดีก็ต่างคนต่างอยู่ไปและกันโอเคไหมคอนเวิร์ตจ้ะคอนเวิร์ตอ่ะ เขาฝากบอกคุณห้าใบสิคะเขาฝากบอกคุณห้าใบเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาเป็นผู้ให้แต่เขาไม่ได้อะไรจากคุณเลยคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการมีความคิดมีเซนดีมีเส,น,เสน,เน่ห์ดูแลคนอื่นได้ดีเขาถามว่าเขารู้สึกยังไง ที่เขาบอกว่าเขาอดทนกับความสัมพันธ์นี้มาเยอะและตอนนี้เขานิ่งเฉยเขาอยากพักกายพักใจกับทุกๆอย่างที่เข้ามาและโฟกัสกับสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาเป็นคือความคิดที่เขาเป็นสิ่งที่เขาเป็นคืองานกับเงินกับชีวิตของเขาที่เขาอยู่ปัจจุบันเขาบอกความรักกินไม่ได้ค่ะแต่เงินมันกินได้เพราะฉะนั้นเขาไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินไม่มีรักไม่เป็นไรขอให้มีกระตังไว้ก็แล้วกันเขาคิดอย่างนั้นคุณล่ะฝากบอกข่าไปสิกัน คุณถือเขาไว้เขาก็ถือคุณไว้ justment คุณอยากหลุดพ้นคุณอยากปลดปล่อยแต่คุณมีช้อยเยอะนี่นะก็เลือกซะการรอคอยใครบางคนอย่างเจ็บปวดคุณเฝ้าดูคุณดูเขาอยู่คุณตามสืบตามส่องตามเฝ้ามองพฤติกรรมเขาไปไหนทำอะไรกับใครที่ไหนคุณดูอยู่ในที่คนคุณดูแบบเงียบๆแล้วไม่แสดงออกอะไรทั้งนั้นรู้สึกผิดหวังรู้สึกน้อยใจรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้อยากเดินออกมาแต่ก็ออกมายากเนาะขอให้แนะนำห้าใบค่ะคุณไปทำบุญมาระคัน ไปทาบุญไปขอพรอ,อะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคะขอให้สมหวังในด้านรักหรือขอให้สมหวังในด้านของการงานคุณไปขอพรอ,อยากให้ชีวิตในการเริ่มต้นหมายงานของคุณที่ทําครั้งนี้ประสบความสําเร็จก้าวหน้าในนาทีการงานไม่มีรักก็ไม่เป็นไรคุณบอกว่าก็อยู่ได้อยู่ได้โอเคไพ่เนะนดาว่าอะไรวะเนี่ย <c oughs> โอ้โหไพ่อของคุณเป็นไพ่แห่งพระขึ้นมาเลสพรสสังคราชบวกกับเดอะทาวเวอร์ค่ะ คุณพยายามจะหาจิตใจที่เข้มแข็งพอระก้าวเดินออกไปแต่คุณยังขาดคุณยังออกจากความรู้สึกนั้นไม่ได้คุณกำลังวางแผงกับชีวิตการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณเพื่อเดินไปข้างหน้า The Hermit มาเป็นตัวตนของคุณเลยทีเดียว The Hermit คือราศีกันเช่นเดียวกันคุณอาจจะเป็นก,กันก็ได้นะคะนาะทัดลมพุธศกกันมังกรขออีกหนึ่งใบอืมขอโทษทัดลมเมทุนตุนกลุมค่ะการรอคุณรออะไรอยู่การรออ่ะ อาจารย์มองว่าคุณพยายามแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อเพื่อที่จะทําใจกับสิ่งที่คุณเจอคุณมีความรู้สึกถึงด้านความรักกับใครบางคนและมันเขาไม่สามารถตอบสนองคุณเขาไม่สามารถตอบสนองคุณคืออะไรเขาไม่สามารถเป็นในแบบที่คุณต้องการคุณอยากให้เขาใจใจอยากให้เขาสนใจคุณเป็นคนขี้หึงขี้หวงแต่คุณเงียบขี้งขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กแต่คุณเงียบความเงียบของคุณมันจะทําลายทุกอย่างที่คุณมีค่ะ ในความสัมพันธ์นี้นะคะเฉพาะความสัมพันธ์นี้เพราะการเงียบไม่ใช่คําตอบถ้าคุณชอบเขาคุณก็เดินหาเขาสิคุณจะเงียบทําไมแต่คุณเองก็รู้ตัวว่าคุณเดินหาเขาไม่ได้การเฝ้ารอยังไม่มีจุดหมายเพราะคุณรู้ว่าคุณเองคุณเองอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วค่ะคุณมิสามารถกระทําการใดๆได้เลยเพราะฉะนั้นไพ่แนะนําว่าทำในสิ่งที่ถูกค่ะทำในสิ่งที่คูที่ถูกยึดหลักครอบครัว คุณทาถูกแล้วยึดหลักครอบครัวแต่การที่ยึดหลักครอบครัวก็อย่าไปดึงใครเข้ามาไว้ในความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามถ้าคุณมีครอบครัวแล้วในแบ่งเป็นคนเป็นสองกรณีถ้าคุณมีครอบครัวแล้วก็ปล่อยคนอื่นออกไปจากคุณซะอย่าไปเหนียวอย่าไปล้างอย่าไปทําให้เขาต้องเจ็บคุณต้องเจ็บเพราะมันจะเป็นกรรมต่อกันละกันหรือถ้าคนยังไม่มีครอบครัวคุณก็คงเป็นคนละคนที่ค่อนข้างรักครอบครัวมากและยังไม่ยอมหลุดพ้นจาก กับใครคนหนึ่งที่มันฝังใจกับคุณไว้ซึ่งคุณเคยทําผิดกับเขาเคยนิ่งเฉยเคยนิ่งเฉยเคยไม่จริงใจเคยไม่ไม่ไม,ไมีปฏิสัมพันธ์เพราะงั้นจบสาค่จบเดินจากมาเดินจากจากสิ่งเดิมสิ่งเกา่าและเริ่มต้นใหม่กับชีวิตคุณซะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีมีกําแพงหนาเวลาใครเข้ามา เข้ามาเกินกำแพงของคุณคุณจะตั้งกำแพงขึ้นสูงป้องกันตัวคุณเองคุณให้ใครก็ตามใครใดๆก็ตามที่เข้ามาในความสัมพันธ์ได้แต่ต้องคอนโทรลฉันทักเขาได้แต่เขาถ้าทักฉันอยากคุยฉันก็คุยแต่ถ้าฉันไม่อยากคุยฉันก็ไม่คุยฉันอ่านอะไรฉันก็ไม่คุยแบบนั้นไม่มีใครคบคุณได้ค่ะกันจ๋าคือคุณเอาแต่ใจตัวคุณเองเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้คุณทาให้คนอื่นเจ็บคุณก็จะเจ็บเช่นเดียวกันนะจ๊ะกันจ๋าโอเค ลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิคิชันบล็อกกันเริ่มดูดวงสุนทรแอดไลน์มาค่ะ s i a f e 0 3 2 9 y แล้วเจอกันคลิปหน้าเดือนนี้ขอให้คุณมีความสุขกับชีวิตกับการเริ่มต้นใหม่กับอะไรดีๆสวัสดีค่ะ